เลขท้ายบัตรประชาชนของคุณบอกอะไรคุณบ้างผู้ที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นหมายเลขหนึ่งแสดงถึงความเด็ดเดี่ยวกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกมีความเป็นผู้นำในหน้าที่การงานอยู่ในจำพวกแนวหน้าและบางครั้งถูกคนอื่นมาขอความช่วยเหลือทั้งทรัพย์สินเงินทองและคำปรึกษาอยู่ตลอดเวลาจนทำให้ไม่เป็นตัวของตัวเองเท่าที่ควรแต่หากไม่พอใจใครแล้วเขาก็จะไม่สนใจเลยเด็ดขาดเป็นพวกหยิ่งในศักดิ์ศรีฆ่าได้หยามไม่ได้ไม่ยอมก้มหัวเพื่อลดศักดิ์ศรีให้ใครหากจำเป็นจริงๆยอมได้แต่เพียงกายเท่านั้นจะมีนิสัยที่ละเอียดอ่อนในเรื่องของความรักเปลืองเท่าไหร่ก็ยอมเพื่อความรักในอนาคตหากเป็นนักธุรกิจก็จะประสบความสำเร็จและมีความสามารถในการทำงานได้ดีทุกแขนงผู้ที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นหมายเลข2แสดงถึงความสำเร็จความอบอุ่นจากมิตรบริวารแต่ในบางครั้งไม่ค่อยมีความเด็ดขาดไปบ้างเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่คนเดียวหากจะลงทุนทำธุรกิจถ้าได้ร่วมหุ้นกับคนอื่นก็จะดีกว่าทำคนเดียวเป็นอย่างมากจะมีเสน่ห์กับเพศตรงข้ามเป็นที่รักใคร่ของเหล่าเพื่อนฝูงบางครั้งอาจโดนอิจฉาอยู่บ่อยๆเพราะเสน่ห์ดีเกินไปตามความหมายของเลข2บ่งบอกว่าหากจะให้ทำงานสำเร็จโด่งดังมีชื่อเสียงจะต้องทำงานร่วมหุ้นหรือทำงานคู่กับคู่ครองของตนเองในวัยกลางคนจะมีความสุขกับครอบครัวมีฐานะดีและมีความสะดวกสบายตามลำดับผู้ที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหมายเลข3แสดงถึงความทุกข์ใจจะมีเรื่องปัญหาต่างๆผ่านเข้ามาในชีวิตเรื่อยๆหากจิตใจไม่เข้มแข็งจะทำให้ทุกข์ใจไม่สบายกายเป็นอย่างมากและควรที่จะต้องเพิ่มการเอาใจใส่คู่ครองครอบครัวให้มากกว่าเดิมระวังจะมีปัญหากับบุคคลที่3เข้ามาสร้างความแตกแยกในครอบครัวคนที่มีหมายเลขประชาชนที่ลงท้ายด้วยหมายเลข3นี้เป็นเลขแห่งเงารักเงาล้างถ้าจะลงทุนทำธุรกิจไม่ควรที่จะร่วมหุ้นหรือไว้ใจบริวารให้มากนักอย่าเป็นนักบุญให้ผู้อื่นจนเกิดความทุกข์ให้กับตนเองหรือหากจะอยากช่วยเหลือใครแล้วหวังผลที่จะได้คืนรับรองได้ว่าหวังผลคืนนั้นได้ยากมากเพราะหมายเลข3เป็นเลขของผู้ให้อย่างเดียวแต่เมื่อผ่านปัญหาทั้งปวงไปแล้วอีกไม่นานความสุขความสบายก็จะเกิดขึ้นกับตนเองและครอบครัวผู้ที่มีเลขท้ายของบัตรประชาชนเป็นหมายเลข4แสดงถึงเลขแห่งจักรพรรดิจะมีคนคอยเป็นห่วงจะเป็นที่รักใคร่ของผู้สูงอายุแต่จะมีความเหน็ดเหนื่อยมากอยู่เหมือนกันเพราะคำว่าแม่ทัพก็จะรู้อยู่ความหมายว่าไม่มีแม่ทัพคนใดไม่มีผลงานแล้วจะได้เป็นแม่ทัพแน่นอนแต่หมายเลข4เป็นเลขแห่งความสำเร็จความยิ่งใหญ่ความก้าวหน้าความท้าทายหากจะให้ความเจริญก้าวหน้าเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วก็ต้องกล้าคิดกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจแต่สิ่งที่ควรจะต้องระวังสำหรับคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นหมายเลข4คือหากมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นแล้วก่อนที่จะมีความเจริญรุ่งเรืองมักจะมีคนคอยเอาใจสรรเสริญเยินยอแต่ก่อนที่จะมีการเอาใจและสรรเสริญเยินยอนั้นอาจจะโดนติฉินนินทาก่อนหากอดทนไม่สนใจได้หรือแคร์ความรู้สึกของคนอื่นได้ชีวิตนี้ก็จะสุขกายสุขใจอย่างแน่นอนสำหรับคนที่มีเลขท้ายบัตรประชาชนเป็นหมายเลข5แสดงถึงเลขแห่งเวทมนต์เลขเสน่ห์กับเพศทั่วไปมีความหยิ่งทนงในตัวเองยอมก้มหัวให้ผู้อื่นได้แต่ภายในใจนั้นไม่ยอมใครเป็นที่ปรึกษาผู้อื่นได้ดีแต่ตัวเองยามเดือดร้อนจะหาใครช่วยปรึกษานั้นช่างยากเย็นเนื่องจากหมายเลข5จะมีความสุขกายแต่ทุกข์ใจอยู่เรื่อยเพราะคิดมากจนเกินไปจะเป็นที่รักของญาติมิตรหากดำเนินธุรกิจที่เกี่ยวกับเอกสารจะประสบความสำเร็จดีมีชื่อเสียงแต่ไม่ว่าจะจับงานทางด้านไหนคนที่มีเลขท้ายหมายเลข5ทำได้หมดแต่จะต้องให้เวลากับเรื่องส่วนตัวบ้างเช่นเรื่องความรักอย่าปล่อยให้นานเกินไปจะได้พึ่งพาอาศัยบุตรบริวารภายภาคหน้าผู้ที่มีหมายเลขบัตรประชาชนลงท้ายเป็นหมายเลข6แสดงถึงคนที่มีดีอยู่ในตัวแต่ไม่ค่อยยอมนำออกมาใช้ให้เป็นประโยชน์อย่าปล่อยเวลาให้กับความคิดให้มากนักหมายเลข6เสน่ห์อยู่ที่เงาของตัวเองจะมีคนรักเอ็นดูทั้งเด็กและผู้ใหญ่แต่ต้องแต่งตัวให้เกิดจุดเด่นแก่ตนเองอยู่เสมอ
และมีจิตสัมผัสเหนือธรรมชาติหากได้นั่งสมาธิบำเพ็ญศีลจะมีบารมีที่มากขึ้นผู้คนจะรักใคร่เอ็นดูจะทำอะไรก็ล้วนแต่จะประสบความสำเร็จทั้งนั้นคนที่มีเลขท้ายหมายเลข6จะต้องลดโทนเสียงลงอีกเพราะโทนเสียงนั้นบ่งบอกถึงอำนาจความยิ่งใหญ่ที่เกินตัวไม่เพราะแก่ผู้ที่ได้ยินผู้ใหญ่รักใคร่เอ็นดูสนับสนุนในการงานเมื่อเกิดปัญหาใดๆตนเองมักจะเอาตัวรอดได้เสมอจะมีความสุขในบั้นปลายของชีวิตผู้ที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหมายเลข7อย่าปล่อยให้เวลาเสียไปกับคนอื่นให้มากนักและอย่ายึดติดอยู่กับที่เพราะคนที่มีเลขท้ายเป็นหมายเลข7เป็นหมายเลขที่จะต้องเดินทางเพื่อทำการค้าเป็นไกด์หรือทำงานที่เกี่ยวกับการเจรจาอยู่ตลอดเวลาจะทำงานประสบความสำเร็จได้สิ่งที่ควรจะต้องระวังก็คือปัญหาเรื่องรักๆคล้ายๆเกิดขึ้นในครอบครัวเรื่องรักสามเศร้าก็จะเกิดขึ้นได้ในชีวิตคู่ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตก็ไม่ต้องวิตกไปให้มากนักเพราะทุกอย่างจะคลี่คลายไปในทางที่ดีการเงินถึงจะไม่คล่องตัวบ้างแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะคนที่มีเลขท้ายเป็นหมายเลข7เป็นเลขแห่งการที่จะส่งเสริมลาภผลอยู่เนืองๆหากผู้ใดได้หมายเลขนี้ก็จะยอมเหนื่อยในระยะเริ่มต้นและอีกไม่นานก็จะมีความสุขโชคลาภเพิ่มพูนขึ้นและจะได้รับความสุขกับมิตรและบริวารผู้ที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหมายเลข8แสดงถึงคนที่มีบารมีและมีวาสนาดีเป็นคนที่มีชื่อเสียงให้คนทั้งหลายได้ประจักษ์ควรจะต้องหมั่นเรียนรู้ศึกษากล้าเปิดเผยกล้าทำกล้าแสดงออกกล้าตัดสินใจรีบไขว่คว้าหาโอกาสแล้วหน้าที่การงานที่ทำก็จะได้ผลดีเป็นที่พอใจจะมีผู้ใหญ่ให้ความสนับสนุนช่วยเหลืออย่าหลงไหลมัวเมาในกิเลสตัณหาให้มากนักอย่าสนุกจนลืมครอบครัวบ้านปลายชีวิตจะมีฐานะดีเป็นที่พอใจของวงตระกูลมีชื่อเสียงมีคนนับหน้าถือตาทั่วไปคนที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหมายเลข9แสดงถึงอำนาจความยิ่งใหญ่หากเป็นผู้นำก็จะเจริญก้าวหน้าทำงานด้วยสมองเป็นนักพูดนักบรรยายก็จะมีชื่อเสียงโด่งดังแต่หน้าที่ที่เหมาะสมสำหรับคนที่มีเลขท้ายเป็นหมายเลข9คือผู้เผยแพร่ศาสนาจะมีผู้คนยกย่องสรรเสริญและยังมีจิตสัมผัสเหนือคนทั่วไปบางครั้งอาจจะรู้เหตุการณ์ล่วงหน้าได้ใครที่มีหมายเลข9เป็นหมายเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนจะเป็นผู้ที่อยู่เหนือลิขิตจะทำอะไรก็สามารถประสบความสำเร็จได้ด้วยตนเองอยู่เสมอผู้ที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวประชาชนเป็นหมายเลข0เป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีคุณธรรมเมตตาธรรมจิตใจดีมีความรับผิดชอบสูงชอบช่วยเหลือผู้อื่นเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องมีปฏิภาณไหวพริบอันยอดเยี่ยมเต็มเปี่ยมไปด้วยความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ปรารถนาที่จะเป็นบุคคลแถวหน้าและได้รับความยอมรับนับถือจากคนรอบข้างจุดอ่อนของคนที่มีเลขท้ายบัตรประจำตัวเป็นหมายเลข0เป็นคนที่มีโอกาสแต่มักจะพลาดโอกาสดีๆในชีวิตไปหลายครั้งเพราะเกิดอาการลังเลกล้ากลัวและไม่ชอบเสี่ยง